ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองและก็โชว์รูมของ Isuzu King Yon จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันศุกร์ที่27สิงหาคมพ.ศ. 2564นั่นเองก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับในส่วนของสิ้นเดือนแล้วก็งวดใหม่ของวันที่1กันยายนนะใครได้ตัวไหนก็มาแบ่งมาปันกันโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่ต่ายจะพาไปดูรถอีก1รุ่นที่ขายดีมากๆนะราคาไม่แพงจับต้องได้ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพนะที่ออกรถได้ ไปดูกันว่าเป็นรุ่นไหนเชิญครับครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะพามาดูในวันนี้เนื่องจากนะครับวันนี้อากาศดีมากๆแดดไม่ร้อนนะไม่มีแดดแล้วก็ฝนเพิ่งตกไปอากาศมันเย็นเนาะโดยปกติแล้วพี่ต่ายจะมาถ่ายที่หน้าโชว์รูมไม่ได้เพราะว่าแดดมันส่องเขาเรียกว่าคือมันส่องทั่วบริเวณอ่ะด้านหน้าโชว์รูมนะมันถ่ายไม่ได้เลยตอนเช้าวันนี้นะครับไม่มีแดดก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศละกันรุ่นรถที่พี่ต่ายจะพามาดูวันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวSpaceCab Highlander 1.9 เกรด LDA คันนี้ราคาเงินสดของน้องนะแล้วที่สำคัญอ่ะรุ่นนี้พี่ต่ายมี FC ที่ติดตามทางเพจจองมาแล้วนะก็ทางช่อง YouTube ได้นั่นแหละและลูกค้าตามไปทางเพจรุ่นนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัว SpaceCab Highlander 1.9 เกรด LDA สีดำราคาเงินสดอยู่ที่ 730,000 บาทนั่นเองดาวเริ่มต้นแพงไหมพี่ต่ายรุ่นนี้นะครับดาวเริ่มต้นไม่แพงอยู่ที่ 37,000 บาทยังไม่ได้หักพวกโปรโมชั่นแคมเปญส่วนลดต่างๆนะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของแถมด้วยนะ 37,000 บาทอันนี้นะครับผ่อนเดือนละประมาณสัก 1,900 บาทนั่นเองนะครับพี่พันลบสวัสดีครับผมนะครับพี่พันลบแกมาโดยเจ้าตัว SpaceCab Highlander 1.9 เกรด LDA นะรุ่นนี้ขายดีมากๆทำไมถึงว่าขายดีนะครับแต่ราคาเพียงแค่ 730,000 บาทเขาได้หน้าตามาเหมือนกับเจ้าตัวCab 4R SpaceCab Highlander 1.9 เกรด Z เลยคือหน้าตาก็จะเหมือนกันเองแตกต่างไม่กี่ส่วนนะครับเอาตรงๆแค่ตัวไฟตัดหมอกตรงนี้แหละที่เขาแตกต่างจากตัว Z นอกนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้า2ชั้นโครเมียมโลโก้ Isuzu สีโครเมียมนะเรียกได้ว่าเห็นได้เด่นชัดในบรรดาสาวก Isuzu เอ้ยรถรุ่นนี้ Isuzu แน่นอนนะครับตัวหนังสือใหญ่ชัดเจนมากๆสีที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสีดำดำตัวนี้ก็จะบอกว่าดำเงามากๆคนที่ชอบสีดำเป็นคนที่มีเสน่ห์ล้ำลึกนะนี่ไฟหน้านะครับเหมือนกับตัวท็อปนั่นแหละนะครับแบบ Isuzu Vision by LED ไฟสูงไฟต่ำนะครับอยู่ในหลอดเดียวกันแล้วก็สามารถปรับระดับได้มากอีกถึง4ระดับจากภายในตัวรถเลยทีเดียวเจ้าตัวไฟ Daylight มีมาให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเนี่ยอย่างบรรยากาศพลุเพลแบบนี้นะครับเจ้าตัวไฟ Daylight ตัวนี้มันทำให้รถคันอื่นเห็นเราได้ชัดเจนนะตั้งแต่ไกลเลยทำให้ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนของไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกก็อย่างที่พี่ต่ายบอกนะครับในเกรด LDA ก็มีมาให้เหมือนกันแต่ว่าถึงน้องจะเป็นหล่อไฮโดรเจนก็มีความสวยสปอร์ตนะครับให้ความปลอดภัยเพิ่มมากๆในทัศนวิสัยที่เลวร้ายนะฝนตกหมอกลงจัดอะไรอย่างเงี้ยนี่กระจังหน้าเขาโดยรวมจะเป็นแบบนี้ระบบความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายขออนุญาตก้าวลงมาด้านล่างนิดนึงนะระบบความปลอดภัยนะครับก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้าเข็มขัดนิรภัย 3.2 ที่นั่งนั่นเองเมื่อมองด้านข้างของน้องเขาก็ต้องบอกว่าโอ้โหหล่อแบบเต็มลำเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อ Max ขนาด17นิ้ว Max แท้ของ Isuzu บันไดข้างมีมาให้เรียบร้อยคันนี้มีลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะรอแค่ตกแต่งเท่านั้นเองแล้วก็ลูกค้าไปดูวันออกรถนี่เดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆกันคันนี้นะครับวงเลี้ยวของตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่ 6.1 เมตรนะก็ต้องบอกว่าเข้าตามตรอกตามซอยอย่างเงี้ยถือว่าคล่องตัวมากๆเลยทีเดียวนี่ที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็น Max แท้ของ Isuzu สีบรอนเงินนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเจ้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับดิสเบรกที่มีขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ความมั่นใจเวลาที่เราต้องหยุดรถนั่นเองนี่ยางนะครับจับคู่กับเจ้ายางบริสโตนโดยเบอร์ยางที่น้องเลือกใช้นะน้องไม่ได้เลือกมีคนอื่นเลือกให้น้องซึ่งเขาเลือกของที่ดีที่สุดนะก็จะเป็นเจ้าเบอร์ยาง255-65-17นั่นเองการสะเทือนด้านหน้านะครับก็จะเป็น
Coil Spring นะบันไดข้างของน้องก็อย่างที่พี่ต่ายบอกนะครับมีมาให้เรียบร้อยโอ้หล่อมากๆอันนี้ถึงยังไม่ทำอะไรก็ต้องบอกว่าความหล่อเขาครบเครื่องจริงๆสัญลักษณ์ของเจ้าตัว Highlander ก็เป็นสีโครเมียมนะครับกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะแถมยังมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้อีกด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเวลาที่เปิดใช้งานเห็นได้ชัดเจนแบบนี้เลยนอกจากเพิ่มความปลอดภัยแล้วเวลาที่เรามองเขายังมีความหรูหรามากๆอีกด้วยสมกับชื่อรุ่นที่เป็นตัว L Luxury จริงๆนี่พับได้แบบนี้เลยใบปัดนั้นฝนเวลาที่เราต้องการทำความสะอาดกระจกบังลมนะครับเราสามารถยกน้องขึ้นได้แบบนี้นะครับแบบง่ายๆมากๆเลย easy easy นี่เสาอากาศนะครับก็จะเหมือนกับตัว Z แล้วก็รุ่นอื่นๆออกแบบให้มีความสวยงามรับสัญญาณได้ชัดเจนมือจับนะครับของน้องยังอยู่ในตระกูลที่เป็นรุ่นหรูเพราะฉะนั้นมือจับจะเป็นแบบโครเมียมนั่นเองคันนี้ไม่มีสัญญาณการขโมยมาให้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าราคาของน้องเนี่ยแค่ 730,000 บาทเองได้มาเท่านี้ก็ถือว่าเยอะแล้วก็คุ้มมากๆเลยทีเดียวเจ้าตัวบริเวณล้อด้านหลังนะก็จะเป็นแม็กซ์ขนาดเดียวกันแต่ว่าจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยตรงที่ระบบกันสะเทือนนะอันนี้เมื่อเรามองเห็นเราจะสังเกตเลยเฮ้ยพี่ต่ายตัวเชสซีมันใหญ่มากๆเลยนะถูกต้องครับก็ออกแบบให้มีขนาดใหญ่แล้วก็บรรทุกรับน้ำหนักการบรรทุกได้เยอะขึ้นนั่นเองการสะเทือนเนี่ยเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูนิดนึงนะครับก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวแหนบ3แผ่นนั่นเองด้านบนยาวที่สุดนะครับให้ความนิ่มนวลส่วนแหนบบรรทุกจะอยู่ตัวล่างลงมามาพร้อมกับเจ้าตัวโชคอัพแก๊สด้วยนะครับช่วยให้นุ่มและหนึบนั่นเองนี่ทีนี้เราไปดูบั้นท้ายหล่อของน้องกันบ้างนี่ท้ายของน้องนะก็จะหล่อแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวกันชนท้ายเป็นแบบบิวอินนะครับออกแบบให้มีความเขาเรียกว่าเข้ากันกับตัวรถเป็นอย่างมากแล้วก็ทำหน้าที่ในการรีดอากาศนะไม่ให้อากาศไปหมุนวนใต้ท้องให้ผ่านไปท้ายรถเลยแกมาแล้วแกผ่านไปเลยแกไม่ต้องมาหมุนวนนะมันจะทำให้ฉันสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับก็ประมาณนี้ไฟท้ายของน้องนะครับจะมาพร้อมกับเจ้าไฟท้ายแบบ LED นั่นเองมือจับด้านท้ายก็จะเป็นแบบโครเมียมรุ่นตัว LDA นะครับจะมีไล่ฝ้ากระจกด้านหลังมาให้ไฟเบรกดวงที่3มีมาให้นะครับขออนุญาตชี้เมื่อพี่ต่ายจะเปิดฝาท้ายนะครับง่ายๆเลยแค่มือเดียวเท่านั้นเองนี่เมื่อพี่ต่ายเปิดฝาท้ายออกมานะครับก็จะพบกับกระบะท้ายขนาดใหญ่ของเขานะครับที่มีมิติความกว้างความยาวความสูงเยอะมากๆมาพร้อมกับกระบะท้ายที่ขึ้นรูปแบบชิ้นเดียวนะครับลดรอยต่อนะครับช่วยลดโอกาสการเกิดสนิมด้วยแข็งแรงทนทานบรรทุกได้เยอะนี่เป็นแบบนี้เลยที่เห็นอยู่ก็จะเป็นในตัวซีนพลาสติกนะที่พี่ต่ายเพิ่งแกะออกอันนี้เป็นรถใหม่นะใหม่แกะกล่องเพิ่งดึงเมื่อกี้นี่เองอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมของเขารุ่นนี้ขายดีมากๆนะครับขายดีจริงๆยอมรับเลยเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันบ้างนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาดูภายในสวยๆของเจ้าตัวเกรด LDA คันนี้บ้างนะครับชื่อเต็มๆก็จะเป็นเจ้าตัว Space Cab Highlander 1.9 เกรด LDA นั่นเองนี่ตัวประตูบานแคปของน้องนะครับจะถูกออกแบบให้เปิดได้กว้างมากถึง90องศามีที่ใส่ขวดน้ำได้นะครับขนาด 1.5 ลิตรเรียกว่าสบายๆเลยทีเดียวในส่วนของเจ้าตัว Space Cab ของเขาเนี่ยก็ออกแบบให้มีความกว้างนะครับทั้งกว้างทั้งสูงทำให้เวลาที่เรานะครับจะเอาสัมภาระเข้าไปวางบริเวณเจ้าตัว Space Cab หรือมีน้องๆ หนูๆนะครับที่ติดตามคุณพ่อคุณแม่ไปหรือแม้ผู้โดยสารที่เป็นตัวขนาดของพี่ต่ายก็เข้าไปนั่งโดยสารได้อย่างสบายนะตัวนี้ยังไม่มีเบาะแคปมาให้เดี๋ยวติดตั้งเพิ่มให้ด้วยแถมให้ไม่ต้องเสียตั้งนะไม่ต้องตกใจนะครับบริเวณพื้นห้องโดยสารของเขาก็จะเป็นพรมสีดำแบบนี้เลยแล้วก็ตรงด้านหลังนะครับเขาก็จะมีพนักไว้สำหรับเวลาที่เรานั่งพิงนะมันไม่ได้โดนพวกพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เจ็บหลังนั่นเองถ้าพูดง่ายๆตัวช่องเก็บของนะครับช่องแรกมันจะเป็นช่องเก็บเครื่องมือนะครับช่องที่2เนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยมันจะว่างเปล่าแล้วแต่เราจะไปอะแดปเตอร์นะอะแดปแล้วแต่เราจะไปทำนะครับจะไปดัดแปลงทำอะไรก็แล้วแต่นะแล้วทีนี้เจ้าตัวเกรด LDA คันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวแคปหรือว่าจะแคป Z หรือว่า LDA นะ
เขาไม่มีตัวสายชาร์จ USB มาให้แต่ว่าเขาจะมีช่องเก็บของแอร์ไม่มีในทุกรุ่นนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเสียใจถึงเราจะได้ตัว L ก็เถอะนะตัวเกรด Z แกก็ไม่มีเหมือนกันนั่นแหละทีนี้เรามาดูเจ้าบริเวณแผงประตูกันบ้างนะครับมีการบุนุ่มมาให้ด้วยผ้าเลยช่องเก็บน้ำนะครับขนาด 1.5 ลิตรมีมาให้เช่นเดียวกันควบคุมกระจกไฟฟ้าควบคุมด้วยนะครับกระจกควบคุมด้วยไฟฟ้าอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับทิศทางของเจ้าตัวกระจกมองข้างนั่นเองเนี่ยเราปรับด้วยไฟฟ้านะเบาะด้านหน้าของห้องโดยสารนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเบาะผ้าเกรดพรีเมียมออกแบบให้มีความหรูหรานั่งได้สบายนะเบาะผ้าและที่สำคัญเวลาที่ตากแดดเนี่ยเขาไม่ร้อนด้วยไม่สะสมความร้อนและที่สำคัญรูปทรงแบบนี้ด้วยความที่ก็เป็นเบาะผ้าเขาอยู่ได้นานนะครับไม่ยับยู่ยี่แน่นอนนี่เบาะนะครับออกแบบให้มีปีกขนาดใหญ่เพื่ออบสรีระของผู้ขับขี่และก็ผู้โดยสารทำให้นั่งได้สบายตลอดการเดินทางไม่เมื่อยนั่นเองบริเวณตัวคอนโซลนะครับออกแบบให้มีความหรูหรานี่ไม่แพ้กับรุ่นอื่นๆเลยทีเดียวแล้วก็ของน้องนะจะมาพร้อมกับเจ้าตัวระบบความบันเทิงที่เรียกว่าโอ้หน้าจอ7นิ้วเป็นแบบทัชสกรีนด้วยนี่ไม่ธรรมดามีกล้องมองหลังให้พร้อมกับลำโพงอีก6ตัวนะถึงตัว Zจะเป็นตัวท็อปก็เถอะแต่ว่าลำโพงแกก็มี6ตัวเหมือนชั้นนี่แหละนะครับน้องบอกตัวแอร์ออกแบบให้มีความหรูหราฟังก์ชันการใช้งานก็เรียกได้ว่าใช้งานแบบง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นปรับทิศทางแอร์นะครับพัดลมแอร์น้ำยาแอร์ก็โอ้โหนะครับเรียกได้ว่ามันไม่ซับซ้อนนะชอบพี่ต่ายชอบแบบนี้นี่อันนี้นะครับเจ้าตัวเกียร์สำหรับ FC ที่ชอบเกียร์อัตโนมัติขอให้มองข้ามรุ่นนี้ไปเป็นรุ่น Z นะเพราะว่ารุ่นนี้น้องไม่มีแต่ถ้าใครเฮ้ยอยากได้อารมณ์แบบโหดๆนะสปอร์ตนะพลาดไม่ได้กับเจ้าตัวเกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดให้อัตราทดที่ต่อเนื่องขับได้เราใจมากๆเลยทีเดียวเจ้าตัวพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้ทำให้เราไม่ต้องละสายตาออกจากท้องถนนนะสามารถควบคุมได้ตรงนี้เลยตัวมาตรวัดนะครับก็เป็นมาตรวัดที่บอกข้อมูลการขับขี่ต่างๆได้ชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนนั่นเองนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปรับระดับไฟหน้านะครับปรับได้ตรงนี้เราหมุนอย่างนี้เลยนี่นะครับนี่แบบนี้เลยทีนี้เราไปดูเครื่องยนต์กันบ้างตอนนี้ก็กินเวลามานานแล้วเดี๋ยวพี่ต่ายต้องไปไลฟ์สดทั้งเพจดีเกอร์ช่วงคนกำลังไปทำงานไอ้หมอนี่ไลฟ์สด อ่ะนะครับเจ้าตัวเครื่องยนต์นะน้องไม่มีเครื่อง 3.0 ให้เลือกแต่ด้วยพละกำลังของเขาที่เป็นเครื่อง 1.9 เจน2มีขนาดเครื่องยนต์ 1,900cc ให้แรงม้าสูงสุด150แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนาะ350นิวตันเมตรพี่ต่ายเชื่อว่านะครับตอบโจทย์การใช้งานของทุกท่านอย่างแน่นอนในเรื่องของพละกำลังความเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่นานก็แน่นอนแหละในเมื่อเทอร์โบมันขนาดใหญ่การที่เราจะเรียกเจ้าแรงม้าเฮ้ย150ตัวมาเร็วมันก็จะวิ่งมาเนี่ยคือเรียกว่าเฮ้ยเรียกปุ๊บมาปั๊บนะไม่ต้องพูดล่ำลี่ล่ำไรนะครับเทอร์โบใหญ่มันก็ดีอย่างนี้แหละอันนี้จะพูดอะไรไม่พูดอะไรแล้วแหละเดี๋ยวพี่ต่ายจะไปไลฟ์สดทางเพจดีกว่านะครับก็ขอให้ FC ทุกท่านนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ